านที่อยู่ที่นี่นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน KFC X แบบExclusive Moment at Kentucky ถามขอเสียงหน่อยแล้วเช็คหน่อยดีกว่าว่าเสียงดีขนาดไหนเพราะว่าทุกคนที่นี่ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับทุกคนถามตรงๆเลยว่าฝ่าฟันกันมาได้ถึงตรงนี้ทำบุญอะไรกันมาเหรอฮะต้องทำบุญมาดีแน่ๆเลยนะฮะเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพบกับกิจกรรมของเราอยากขอฟังเสียงอากาเซ่ให้ชื่นอกชื่นใจว่าวันนี้แบบว่าเสียงไม่มีแผ่วไม่มีเบาจริงๆด้านซ้ายปีกซ้ายปีกซ้ายนะปีกซ้ายนะฮะ1 2 3ใช้ได้สบายใจด้านขวาด้านขวามีกังวลเล็กน้อยมีกังวลเล็กน้อยว่าเอ๊ะด้านซ้ายเขาดูดังมากด้านขวาฮะ1 2 3กินเคฟซีผ่านแอปสั่งเคฟซีผ่านโหลดเคฟซีแอปเลยครับจะได้ไปเคนทักกี้ทาวน์อีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของเคฟซีมาแล้วครับพี่ขอบคุณครับมาแล้วครับSometimes I could be more than what you see ดังๆต่อเนื่องให้กับเฟรนด์ออฟ KFC Thailand แบมแบมสวัสดีครับสวัสดีครับแบมแบมนู่พี่อยู่ตรงนี้อะไรนะนู่อยู่ตรงนี้กับใจเอกซะหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมกรีดได้ฮะกรีดเลยฮะแหมอย่าอึ้งอย่าอึ้งอึ้งในความหล่อใช่ไหมหล่อไม่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 โอ้ยผมอายตัวด้วย Sour and Sweet ใช่ครับผมใช่ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ใน TVC ของ KFC ด้วยผมก็ทาง KFC เขาบอกว่ามันเข้ากับวิงแซ่บมากครับผมก็ Sour and Sweet ก็เลยเขาบอกว่าอยากเอามาใช้เป็นเพลงโฆษณาครับนี่แล้วก็ได้จริงๆใช่ไหมฮะทุกคนได้เลยสบายมากครั้งนี้มาในตำแหน่งมียศ4 Thailand ใช่ครับผมคนแรกคนแรกเออรู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็รู้สึกดีครับผมก็แบบตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าผมก็รู้ว่าแบบทาง KFC เนี่ยเขาแบบว่าไม่ได้แบบว่าทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับผมซึ่งก็ขอบคุณเขามากๆครับที่ให้ผมเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ยอมให้ผมทำเป็นแบมบ็อกซ์และยังยอมให้ผมเปลี่ยนหน้าผู้พันด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับสำหรับ KFC ต้องขอบคุณเขาจริงๆครับผมเออนะฮะแต่มันก็ออกมาได้โดนใจแฟนๆทุกคนเลยใช่ไหมใช่ใช่นะครับพูดถึง KFC แล้วต้องบอกว่าครบรอบ40ปีใช่ครับผมสำหรับ KFC ประเทศไทยของเราใช่ครับนะทุกคนน่าจะผูกพัน KFC มาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะเหมือนกับแบมแบมเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะครับผมทุกคนรู้ก็อยู่แล้วกับอะไรกับอะไรครับโฆษณาไงผมยังไม่รู้เลยพี่ชอบวัดใจแฟนๆตลอดเวลากับอะไรโยนไปก่อนกับอะไรโยนก่อนโอเคโยนก่อนวันนี้ผมโยนอะไรบ้างด้วยดีกว่าก็ถ้าโยนก็จะได้แบบพี่นี่แหละก็จะอึ้งอึ้งงงเอออะไรเกิดอะไรขึ้นไหนโอเคได้กับอะไรคะโฆษณา
จำไม่ได้โอเคครับผมกับโฆษณาครับผมตอนเด็กใช่ไหมครับผมอายุเท่าไหร่แบมๆตอนนั้นผมว่าไม่รู้ดูว่า12 13ประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นแต่น่ารักไหมน่ารักน่ารักมากตอนนี้ก็น่ารักนะครับตอนนั้นน่ารักไหมน่ารักแล้วตอนนี้น่ารักน่ารักนอกจากนั้นแล้วตอนเปิดตัวครับผมว่าคุณเป็น friend of KFC เนี่ยมันขึ้นมาเป็นเงาคือเป็นเงาใช่ครับขึ้นมาเป็นเงาที่แฟนๆอากาเซ่บอกว่าดูไม่ออกเลยว่าเป็นใครดูไม่ออกเลยว่าเป็นใครอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกแบรนด์ตลอดเลยนะครับเวลาที่เขาจะโพสต์ทีเซอร์เนี่ยเขาจะทำให้ดูรู้เลยว่าเป็นใครครับผมซึ่งผมไม่อยากบอกเขาตลอดผมจะบอกเขาตลอดแบบทำให้แบบว่ามันดูไม่รู้เลยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเล็บเท้าอะไรประมาณเนี้ยครับผมแต่ถึงจะเป็นเล็บเท้าแบมๆรู้ไหมรู้รู้ไม่ต้องแบบอยากลองอะไรสนุกๆครับรอบหน้าถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวลองอีกรอบนึงกับเขาลองนะลองนะแล้วมาวัดใจกันนะว่ารู้จริงไม่รู้จริงนะครับผมได้ได้ยังไม่บอกตอนนี้ว่าจะเอาอะไรออกมาใช่ครับยังไม่บอกแต่ไม่ใช่เงาแน่นอนเพราะเงาปุ๊บเนี่ยขึ้นเงาปุ๊บรู้เลยรู้เลยใช่ครับรู้ทันทีเลยแบมแบมแบบนี้แต่ว่าพี่นุ้ยก็น่าจะรู้นะครับจะเป็นเงาพี่ทรงผมผมนะใช่ครับเนาะเอกลักษณ์ของพี่เพราะฉันพี่ต้องเอาเล็บเข่งเล็บขบออกมาโชว์เอาอย่างนี้ในฐานะเป็น friend of KFC คนแรกของประเทศไทยของเรามาเจอกับอากาเซ่แบบนี้มากันเยอะมากจริงๆตั้งแต่งานข้างล่างแล้วขอบคุณมากแล้ววันนี้เป็นคู่ซีโมเมนต์โชคดีทุกคนเลยใช่ไหมครับผมใช่อ๋อใช่ใช่แต่ผมชอบแบบนี้นะคือแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสุ่มจริงๆอะพี่ผมเลยแบบได้วันนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบน่าจะได้เจอคนใหม่ๆหน่อยเอาคนที่โชคดีจริงๆอ่ะใหม่ว่าไม่แต่ว่ารู้สึกว่าโซน่านี่จะไม่ค่อยชินนะครับผมใหม่ไหมครับไม่ใหม่ใครครั้งแรกเลยครับผมอ๋อก็คือแปลว่าไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตผมมาใช่ไหมนะไปโอเคโอเคโอเคได้ไปนะไปใช่ไหมใครที่แบบว่าแบบคือไม่ไปก็ได้ไม่เป็นไรอุ้ยไม่ไปได้ไหมไม่ได้ต้องถ้าใครที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแล้วก็เห็นผมครั้งแรกจริงๆเลยครับผมวันนี้จริงเหรอครับทำไมไม่ไปคอนเสิร์ตนะรออีกแล้วโอเคโอเคได้เมื่อกี้ยังบอกไม่ไปก็ได้อยู่เลยพอยกมือสารภาพปุ๊บทำไมไม่ไปคอนเสิร์ตจนพี่เขาไม่รู้จะทำไงเลยเนี่ยแบบเขางงแล้วอะแต่ว่าได้ครับก็ผมว่าก็ต้องอ้อมอย่างนี้จริงๆเลยผมว่ามันสนุกดีครับผมแล้วก็ได้แบบหลายคนได้โอกาสที่จะได้เจอผมแบบในอีกรูปแบบนึงเนาะใช่ใช่แล้วก็ให้มาตลอดเวลาเนาะให้มาตลอดเวลาคืออะไรหมายความว่าให้แบมแบมมีงานที่เมืองไทยตลอดเวลามาได้ตลอดมาได้ทุกเมื่อมาได้ทุกวันมาได้ทุกอาทิตย์ได้เลยครับผมใช่ไหมใช่เพราะว่าพวกเราคิดถึงคิดถึงโยนอีกแล้วเขาก็ไม่รู้จะตอบเพราะพวกเราเป็นคำถามไปเปิดไงอยากตอบไปตอบเพราะพวกเราคิดถึงอะไรนะครับคิดถึงไม่คนนี้พูดไม่เหมือนชาวบ้านคนนี้จริงใจมากแบมแบมคนนี้จริงใจมากเพราะว่าพวกเราว่างว่างจริงใจสุดเลยคนนี้ใช่ครับไม่เป็นไรตอนนี้ว่างไปได้ครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงจะไม่ว่างแล้วทุกคนเนี่ยต้องสปอยหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเอางี้เดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าจะเปรียบอากาเซ่เป็นเมนูสักเมนูหนึ่ง KFC เป็นอะไรดีแบมแบมทีแม่ก่อนละกันนะครับผมทีแม่นะทีแม่จะทีแม่ก็จะเป็นไก่ออริจินัลนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องให้เหตุผลด้วยใช่ครับก็เห็นภาพใครทีแม่ยกมือขึ้นไม่อยากเป็นกันแล้วนะสิผมก็แบบเป็นออริจินอลไงครับผมจริงผมเนี่ยคือทีมแม่เนี่ยคือเป็นออริจินอลของผมมาตั้งนานแล้วไงครับผมทีมแฟนเขาเพิ่งจะแบบมาใหม่อะไรเงี้ยใช่ครับผมทีมแม่เขาก็จะมีความแบบว่ามีความซอฟต์หน่อยนะครับผมแล้วก็
มันก็จะเปรียบเสมือนแบบอุณหภูมิก็ได้พี่แบบว่าแม่บางคนก็อาจจะยังเป็นไก่ที่แบบยังร้อนอยู่เป็นคุณแม่ที่แบบร้อนแรงหน่อยครับผมแต่ก็ยังมีความเป็นแม่ก็คือไม่แซ่บมากอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนจะมีทำไมจะมีแม่หลายคนแม่บางคนเริ่มเหนียวแล้วเหรอฮะย่ำเย็นพอเย็นพอเย็นพอเขาจะอยู่คำๆหน่อยครับแบบว่าไม่ได้จัดจ้านมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นครับผมส่วนทีแฟนนี่ก็วิงแซบนั่นแหละครับผมเพราะว่าดูล่าสุดที่คอนเสิร์ตก็ดูจากการแต่งตัวแล้วก็แบบบอกให้ใส่ชุดว่ายน้ำมาแล้วก็ใส่มาจริงๆด้วยเยี่ยมมากก็เราบอกแล้วไงเราบอกเขาก็ต้องทำไงใช่ครับผมใช่ครับพอชุดว่ายน้ำปุ๊บก็มาเลยชุดว่ายน้ำเลยใครทีมแฟนยกมือขึ้นฮะโอ้ยไม่ค่อยมีเลยต้องใส่มาเยอะหรือไม่อยากแสดงตัวเอายังไงดีเรื่องนี้ครับเอาล่ะจ๋าเปลี่ยนใจได้ไหมจากทีมไหนเป็นทีมไหนจากทีมแม่เป็นทีมแฟนเหรอผมเปลี่ยนใจเหรออืมมันอยู่ที่ทุกคนนะครับผมอะไรดีที่ทำให้เปลี่ยนใจได้อะไรฮะอะไรเหรอรอให้ผมโตขึ้นอีกแป๊บนึงก็ได้อีกสักนิดนึงก็ได้ เดี๋ยวสักวันหนึ่งผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีสักวันครับที่บาลานซ์กันทีมแม่ทีมแฟนครับผมแล้วเขาก็จะทำสงครามกัน ทำไหมไม่ทำนะไม่ทำนะทีมน้องสาวแล้วครับผมทีมน้องสาวได้ครับได้ครับผมทีมน้องสาวทีมคุณพ่อก็มีก็เดี๋ยวแล้วผมเห็นมีคนมีอยู่ท่านหนึ่งด้วยนะอยู่ไหนอ่ะแฟนบอยเหรอแฟนบอยรุ่นใหญ่เหรอไม่ใช่ไม่มีทีมคุณพ่ออ๋อคุณพ่อสวัสดีครับใช่ครับผมคุณพ่อนี่คือซื้อเป็นบ็อกซ์แล้วก็ได้มาเลยหรือว่ามีคนสองเซตสองเซตซื้อสองเซตสองเซตเองโหคือคุณพ่อดวงดีคุณพ่อเขาไม่ได้หวังที่จะเจอผมมาแต่ตอนแรกก็เขาแค่ซื้อแล้วเขาก็ดวงดีจริงๆครับแต่เขาหวังซื้อในแอปใช่ไหมฮะคุณพ่อไม่ซื้อในแอปใช่ไหมผมไม่ได้ด่าว่าแบบทำไมซื้อน้อยนะครับผมก็ไม่จริงแต่ว่าเขาก็ซื้อไงแบบก็ออกมาก็ลองกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ดีก็ได้มีทีมพ่อทีมน้องละน้องสาวน้องสาวทีมน้องชายยังไม่ค่อยได้เห็นน้องชายมีไหมมีหรอสวัสดีครับผมเนี่ยขอดูน้องชายได้ไหมฮะโอ้สภาพน้องชายน้องชายจริงเหรอครับอายุเท่าไหร่ละครับสิบห้าเหรอครับ25อ๋อเป็นน้องจริงผม27โอเคโอเคได้นะครับฮะดูเก่ามากครับน้องชายอะนะครับ B เอ๊ะ Birthday อ๋อได้ไปด้วยเหรอผมให้พี่สาวไปแทนอ๋อทำไมอะครับโชคดีได้ไหมอีกรอบนึงนี่ซื้อไปกี่กล่องครับกล่องเดียวหกกล่องโอ้หกกล่องมีใครซื้อกล่องเดียวแล้วได้ไหมครับมีไหมโอ้ยวายทำบุญด้วยอะไรฮะเนี่ยโอ้มีใครซื้อมากกว่าสิบกล่องไหมครับใครคิดว่าตัวเองซื้อเยอะสุดอยากรู้อันนี้ใช่เอารู้คิดว่าใครซื้อเยอะที่สุดครับเดี๋ยวผมให้รางวัลห้ามโกหกนะกี่กล่องฮะ800 800 800แล้วถูกแค่กล่องเดียวเหรอกล่องเดียวเลยเดี๋ยวก่อนนะ800เริ่มขายแต่25เมษายนจนถึงวันนี้800นี่คือเยอะกว่าที่อยู่แซ่บแซ่บจริงจริงแซ่บจริงไม่บินกลับบ้านได้เลยครับเชิญเรื่องนี้พี่ไม่อยากรับผิดชอบด้วยเลยครับผมเอางี้ถ้าพูดถึงเรื่องไก่แล้วไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันผูกพันกับความเป็นก็อดเซเว่นมากๆเลยJB กับแจ็คสันและผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือจิ้มวิงไอปีกไก่นั่นน่ะเหรอไหนๆก็พูดเรื่องไก่แล้วมันก็อย่างนี้ทุกคนรู้แหละมันยังเล่าได้เรื่อยๆมั้ยเรื่องเนี้ยคือมันก็มีให้เล่าเรื่อยๆนะครับผมจริงๆล่าสุดผมก็เหมือนเล่าที่ไหนสักที่แต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะคือมีคนไม่รู้มั้ยครับว่านี่มันคือเรื่องอะไรรู้หมดใช่มั้ยฮะพี่พนักงานข้างหลังรู้ไหมครับไม่รู้ผมเล่าให้พนักงานฟังคือผมซ้อมอยู่พวกเราก็จะเป็นซ้อมอยู่นะครับผมแล้วก็พี่เจบีเนี่ยสั่งปีกไก่มากินครับจะมี4ชิ้นพี่เจบีกินไป2ชิ้นครับผมแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วพี่เจ็กสันอ่ะไม่ใช่แล้วผมว่าเห็นเหลือก็เลยแบบอ๋อโน้เขาคงเหลือผมก็เลยกินไปอันนึงครับผมแล้วพี่เจบีกลับมาเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมหายไปอันนึงอ๋อแล้วเขาแบบว่าแจ็คสันยูกินใช่ไหมอย่างนี้ครับผมพี่สันบอกว่าไม่ทำเลยเลย
ครับแล้วพี่จิ๊บบอกว่าถ้าเกิดกินก็ยอมรับซีก็แบบก็ขอก่อนก็ได้ก็ให้กินอยู่แล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะที่ใหญ่โตมากครับเพราะปีกไก่ครับผมซึ่งผมนั่งอยู่ข้างๆครับแล้วผมก็นั่งคุบปากอยู่เพราะผมไม่กล้าแบบเอ้ยถ้าเกิดเนี่ยผมถ้าเกิดผมเปิดตัวตอนนี้นะคือโดนแน่ๆมันเป็นเรื่องใหญ่มาถึงเราตอนนั้นเรื่องใหญ่มากไม่รู้ทะเลาะกันทำไมเรื่องนี้เหมือนกันครับผมก็อยู่เฉยๆแล้วอีกหนึ่งปีแม่ผมเป็นคนกินเองครับใช้เวลาถึงหนึ่งปีจิตใจคุณทำด้วยอะไรฮะสนุกเดียวเห็นพี่ๆทะเลาะกันสนุกแต่จากวันนั้นถึงวันนี้แบมแบมคือใครฮะเฟรนด์เอเอฟซีเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วกักแค่ไก่ชิ้นเดียววันนั้นวันนี้ก็คือทั้งเล้าจ้ะเป็นของเขาเอาไงดีถ้าวันนี้จะกลับไปบอกแจ็คสันหรือเจบีจะบอกว่าไงวันนี้เราเป็นเจ้าของไก่ทั้งเล้าเลยก็ยังไงดีพี่ก็ไหนก็ไหนส่งให้เขาไหมแต่ว่าส่งแต่ปีกอย่างเดียวเลยนะจริงๆต้องส่งให้พี่เจบีนะเพราะจริงเรื่องนี้พี่สันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับผมถ้าคิดจริงๆครับเพราะว่าเขาไม่ได้กินเขาแค่โดนลูกหลงอย่างเดียวเลยครับผมก็เดี๋ยวส่งให้พี่เจบีก็ได้ให้เขาไปกินกันแจ็คสันเป็นเหยื่อกับเรื่องนี้นั่นเองเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้นี่ช่วยได้หมดทุกด่านเริ่มได้แล้วนะเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้เองโอเคครับผมครับครับก็ล่ะมาอีกหนึ่งเรื่องเขาคือ King of Spoil ใช่ไหมฮะทุกคนรู้ให้ทุกคนว่างแค่นั้นก็พออ๋อแต่เดี๋ยวคุยไปเดี๋ยวก็หลุดหลุดอย่าท้านะไม่หลุดนะรอบนี้โอเคเอามาพี่งั้นโยนมาเลยเดี๋ยวผมลองดูไม่อยากรู้ว่า King of Spoil วันนี้จะหลุดอะไรไม่รู้แต่อยากให้หลุดที่สุดคือหลุดเรื่องอะไรเรื่องอะไรคัมแบ็กอะไรนะครับคัมแบ็ก BBC แอลบั้มที่4ครับผมหลุดเหรอหลุดไหมจะได้ไหมก็บอกเลยละกันครับว่าชื่อ Last Parade นะครับผมไอ้ก็รู้อยู่แล้วอ่ะใช่ออกปีนี้ซัมเมอร์นะครับผมเขารู้อยู่กันอยู่แล้วตอนนั้นก็สปอยไปที่คอนเสิร์ตไปเลยผมก็อยากรู้อะไรอ่ะแบมจิบแปมจิบครับผมแปมเฮาส์รอบนึงครับกำลังนั่งดูลิสต์อยู่ว่าจะเอาใครมาครับผมตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าถ้าเกิดอันนี้สิ่งที่ผมอยากนะส่วนตัวไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะคือถ้าเกิดเขาออกมาเวลากำลังดีให้พี่จินยองมาแบบนี้แหละโอ้ดีไหมพี่ดีดีไหมไม่รู้ว่าจะออกทันหรือเปล่านะต้องดูก่อนครับผมส่วนคัมแบ็กเหรอครับผมอยากรู้อะไรอ่ะเดือนไหนเดือนฤดูร้อนครับเดือนไหนหรอไม่แต่คืออยากรู้จริงๆหรอไม่อยากได้แบบอยู่ดีวันดีคืนดีก็แบบเอาไปเลยเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเอามาไม่เอาต้องเตรียมตัวต้องเตรียมอะไรกันครับเตรียมใจเตรียมเงินเตรียมเงินเตรียมเงินนี่คุณอย่าลืมว่าแฟนๆคุณคือทีมแม่เดี๋ยวหัวใจวายเขาต้องรู้ก่อนให้เตรียมตัวก่อนบอกเลยไหมนั่นไหนเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแล้วมาแต่ยังไม่ชัวร์นะครับแต่ผมรู้ช่วงเวลาอยู่ตื่นผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันครับผมแล้วทุกคนลองไปดาวดูนะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนคือจะเป็นเดือนที่คล้ายๆตัวบีนะครับผมแล้วก็วันที่คล้ายๆตัวบีเหมือนกันตัวบีเป็นอย่างนี้นะครับไปตีความกันเอาเองฮะไปคิดความกันเอาเองนะครับหรือว่าอันที่อยากให้สปอยแบบนึงก็อาจจะเป็นก่อนตัวด่าแน่เนี่ยอย่าโพสต์นะอันนี้เรารู้กันเองนะโอเคไหมครับเอามาถือลงกันเอามาถือลงกันทุกคนหนึ่งสองสามลงโอเคลงหีบมากครับทุกคนเรื่องหัวปรบมือให้กับความครีเอทีฟของทุกคนฮะแฟนๆของแบมแบมแล้วถูกกันไหมครับใครเคยถูกเพราะแบมแบมมาแล้วบ้างยกมือขึ้นโอ้อันนี้คือหวยอะไรลอตเตอรี่รัฐบาลหรือไม่น่าจะใช่นะเท่าที่ดูเนาะผมรู้สึกว่าเขาถูกกันบ่อยเกินไปแล้วผมแบบไม่น่าจะใช่แล้วมันมีที่จะให้โอนเงินเขาแบมแบมยังไงดีเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้มีความสุขกันเต็มที่เอาล่ะเอาอะไรครับ
คุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วก่อนที่พี่ๆเขาจะเข้ามาในนี้พวกเขาได้เขียนข้อความเขียนไหมฮะเขียนเขียนไว้ในโพสต์อีกใช่ไหมฮะฝากถึงแบมแบมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวแบมแบมจะมาเลือก5ข้อความมาตอบคำถามกันนะครับกับช่วงนี้ฮะบัคเก็ตนอตเชียร์ได้นะขอละแปะตรงไหนเชียร์ได้นะฮะกลาง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 อ๋ออันนี้ดีนะมันอาจจะเก่านิดนึงแล้วแต่ว่าก็ยังโอเคครับผมปากกาพัดลมปืนภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเป็นแฟนกันใครเขียนใครเขียนยกมือขึ้นยืนหน่อยได้ไหมครับยืนหน่อยนี่เทียบแฟนจริงๆป่ะครับยังเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไงดีเอาไงดีถ้างั้นเรามาเป็นปากกาพัดลมปืนกันไหมครับเอาไงดีคุณเอาไงดีเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้โอเคไปต่อครับไปต่อครับผมไปต่ออ่านี่แบบมันเป็นจิบๆหน่อยอ่ะข้างบนเหรอฮะขวาเหรอฮะที่เอาอะไรดีอ่ะโอ้นี่เจอทีมแฟนเต็มไปหมดเลยโอเคข้างล่างโอ้โหนี่ติดข้างล่างสุดเลยครับผมทำไมถึงติดล่างสุดขนาดนี้เนี่ยโอเคลองดูนะครับผมอุ้ยเลือกเฉยครั้งแรกที่เจอตัวเป็นๆนี่จริงๆสวัสดีครับเจ้าแบมได้เจอกันสักทีขอโทษที่คอนใหม่ไม่ได้ไปนะมีความสุขในทุกๆวันนะและขอเลข3ตัวตรงหน่อยนะจากพี่จิงโจ้นะครับผมใครเอ่ยครับพี่จิงโจ้อยู่ไหนครับพี่จิงโจ้อ๋อโอ้สวัสดีครับคุณพ่อพี่จิงโจ้ครับผม3ตัวตรงเลยเหรอครั้งแรกเลยเหรอพี่ชอบแบบจากอะไรฮะก็อตเซเว่นก็อตเซเว่นฮะพี่ตอนไหนปีไหนเริ่มต้นจากอะไรพี่จิงโจ้พี่โจบอกพี่โจไม่ชอบดีเจนุ้ยละพี่โจใช่รู้จักก็อตเซเว่นยังไงครับผมพี่จิโจมาขนาดนี้พี่โจต้องร้องให้ฟังแล้วนะพี่โจอย่าพูดทรงเดชนะเพลงอะไรครับอะไรพูดอะไรกับคนข้างเขาว่าไงเขาว่าไงเอางี้มาเจอแบมแบมวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่จิงโจ้หล่อมากผมข้างๆคือใครครับแฟนเหรอมารู้จักเขาอะมาใครพี่มาของใครเป็นเหรอฮะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เลยเหรอฮะใช่เจ็ดคนก็เจ็ดละกันเจ็ดไรเดียมาแล้วเจ็ดมาแล้วเนี่ยเจ็ดจิงโจ้เจ็ดจอจานหมดเลยนะพี่จอจานเจ็ดจอจานเจ้าชายหน้าตาเหมือนอะไรครับเหมือนเจ็ดใช่ไหมเจ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเก้าเจ็ดเก้าเดือนที่หกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าพี่โจครับหกเจ็ดแปดเก้าไปแล้วสี่ตัวไปแล้วอะไรนะหกเจ็ดแปดเก้าเขาไม่ต้องถามแบบก็ได้ฮะอันนี้ตรงก็ได้โอเคพี่โจเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอันนี้ถ้าถูกพี่ต้องโพสต์เลยนะให้เป็นเรื่องใหญ่นะได้ครับใน X นะแต่ถ้าผิดแบมแบมถ้าผิดอย่ามาโทษผมนะครับโอ้ใครสีขาวส่งเสียงมานี่ๆๆๆเจอหนึ่งแล้วเกี่ยวกับ KFC ด้วยเขาเลือกสีแดงจ้ะเกี่ยวกับไก่ครับอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักน้องแบมมาดามใจหน่อยได้ไหมอยู่ไหนฮะเจ้าของข้อความอยู่ไหนครับตรงนี้หรอโอ้ว้าวจริงเหรอผมโอ้นี่ไงคนนี้อ่ะที่จริงใจบอกว่าว่างไงว่างมากกี่บ็อกซ์ฮะซื้อกี่บ็อกซ์2บ็อกซ์เพิ่งโอหักมาเหรอครับผมใครไปอ่ะเขาทิ้งเหรอฮะเขาขอเลิกจ๊ะเขาเป็นเกย์โอเคขอคอนแทคหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวโอจะได้คุยต่อมันจะได้ไม่ว่าไม่มีอะไรที่ว่างกันไปเดี๋ยวนะยังไงคือเขาเพิ่งมา coming out เหรอครับผมไม่รู้กี่ปีแล้วที่ไม่รู้
สองปีเลยเหรอว้าวยังไม่ได้คุยกันคุณเป็นใครฮะเนี่ยนี่มันคือเรื่องอะไรฮะเนี่ยร้อนหลับฝันไปปะคะเรื่องอะไรอ่ะงงไปหมดแล้วเนี่ยนี่คนดราม่าเกาหลีนะคือชอบเขาคนเดียว2ปีแล้วครับผมเขาชื่ออะไรครับโอ้โหเขาดีเจนุ้ยซื้อแปมบ๊อบมาดูดีเจนุ้ยป่ะเนี่ยโอ้ยรอบแรกเลยนะพี่สเปคเลยสเปคเลยเอาแล้วงานเข้าแล้วควานลื่นล้มทางเพศมาโอ้โหโอเคโอเคได้ยังไงก็ขอให้เจอคนที่ใช่นะครับครับผมขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้สมหวังนะครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหดีเจนุ้ยก็นี่อุ้ยดูนะเขาไม่ชี้ผมนะเขาเอี่ยงพี่เอายังไงสามารถแลกเบอร์ได้นะครับไม่เป็นไรอวยพรเขาไปเจอพบสิ่งดีๆดีกว่าอวยพรเขาหน่อยอย่างจริงจังหนึ่งทีคุณชื่ออะไรขอโทษฮะคุณพิมพิมเหรอผมพิมอู้พี่คนนั้นชื่ออะไรอ่ะโอ้ว้าวแหมอินเตอร์เนชั่นแนลซะด้วยนะฮะพิมไม่ธรรมดานะเขาชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรหรอจะมีใครรู้จักเขาเหรอฮะในนี้500คนที่นี่ที่แบบไม่มีใครนั่งกับใครเลยเนี่ยแต่ผมขอให้พี่พิมอะไรครับผมเดี๋ยวคลิปหลุดเดี๋ยวเขารู้เข้าใจเข้าใจจริงเหรอเขาไม่รู้เปล่าไม่มันอาจจะเป็นคิวปิดที่แบบเชื่อมโยงสองคนก็ได้นะเชี่ยวชาญเลยเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญจังเลยลูกฉันอะบอกเลยเฮ้ยบอกตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวเนี่ยเอาไมค์จอบมือถือได้ไหมอะมันไม่เขาเรายังมีโอกาสนะไม่มีเลยเหรอจริงเหรอไม่น่ามีอะไม่น่ามีอะแต่ไงเขาก็ขอให้สมหวังแล้วกันผมคือถึงตัวผมอาจจะไม่อยู่ไทยแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนวุ่นวายนะครับผมเราแป๊บหนึ่งนะผมยังไงขอบคุณนะครับที่มาร่วมสนุกกันวันนี้นะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเจอกันในรูปแบบใหม่ของแบบแบบใน VVC แล้วกันครับผมขอบคุณมากครับแฟนๆแบบว่าพร้อมให้วุ่นวายอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่พร้อมมาเลยอยากให้มาวุ่นวายตลอดใช่ครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนแล้วก็อยากฟังอีกสัก 2-3 เพลงมั้ยครับอยากอยากยืนขึ้นมั้ยครับผมอยากโอเคถ้าทุกคนเป็นสแตนดิ้งไปเลยครับผมต้อนรับว่าคุณหน้าตาดีหลายคนแต่ก็มีแต่จริงใจไร้สักคนแต่ฉันไม่ใช่อย่างนั้นที่ต้องการกับฉันแต่ความรู้ของฉันไม่มีเจอปนยอมโดนเครื่องจับโกหกเพื่อคำพูดเชื่อทั้งหมดจะไม่ทำให้เธอร้องก่อนนะครับถ้าเธอยังไม่เชื่อคำว่ารักจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉันโอ้เดี๋ยวนี้ร้องเก่งแล้วนะร้องเก่งใช่ไหมผมใหญ่สักเพลงไหมครับโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอร้องเพลงไซด์ทุกคนนะผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งโอเคทุกคนพอร้องเพลงนี้ได้ใช่ไหมLet me get for you.
ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่นะครับผมรอบท้ายมาไหม KFC พร้อมกันดังๆนะครับผม 1 2 3 KFC ขอบคุณมากครับ